สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัดโอนะครับวันนี้ไม่ได้มาหรือตู้ด้วงแต่ว่าเราอยู่กันในเกม Planet Zoo ครับอันนี้เป็นชื่อสวนสัตว์ของผมนะครับซูซ่าแล้วก็อยู่โซนเอเชียก็เลยเป็นซูซ่าเอเชียมาเริ่มดูกันตั้งแต่ทางเข้าดีกว่าอันนี้ผมทำเหมือนแบบพอเราเข้ามาในสวนสัตว์ใช่ไหมนี่เดินเข้ามาหลังจากเดินเข้ามานะครับก็จะเจอถ้ำเป็นถ้ำหลวงนะครับเดินเราก็ต้องเดินเข้าไปข้างในถ้ำครับนี่ในถ้ำก็มีแสงไฟส่องสว่างไม่ต้องกลัวมืดนะทีนี้เราก็ขึ้นมาแล้วมองไปทางซ้ายนะครับเป็นโซนแรกที่ผมสร้างนะครับก็จะเป็นโซนขายอาหารคนเยอะมากนะครับเป็นแบบแหล่งจุดแออัดของคนเลยก็ว่าได้นะครับมาสวนสัตว์หรือมากินเนี่ยไม่ดูสัตว์เลยมาซื้ออาหารกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นตู้น้องอีกัวน่ามีอยู่2ตัวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ได้แค่ตู้อ้าวมันควักเพิ่มเดี๋ยวเราต้องนำเขาออกไป1ตัวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ได้แค่1คู่อยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่นี่ไงอีกัวน่าเป็นอีกัวน่าเขียวนะครับแล้วก็กรงนี้ตอนแรกผมสร้างเป็นกรงแรกเลยอาจจะดูแบบเละๆเทะๆหน่อยนะเป็นกรงของแอฟริกันไวด็อกนะครับหมาป่าแอฟริกาซึ่งมันตายไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นกรงเปล่าๆนะครับยังไม่ได้เอาสัตว์อะไรเข้ามาใส่ใหม่เพราะว่าตอนนี้Animal Trading Center ของผมมันเต็มนะครับกรงต่อไปเป็นกรงนกยูงซึ่งมีความแออัดมากอีกเหมือนคนเลยนะครับนี่ตัวลูกๆเพียบเลยอุ้ยๆลำแพนหางลำแพนหางให้ใครดูน่ะนกยูงเยอะมากนะครับเพราะตอนแรกผมเอามานิดเดียวแต่ว่าเขาออกลูกไวมากๆเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีปัญหาเยอะมากเลยนะทั้งโรคทั้งประชากรที่หนาแน่นเกินสู้กันสู้กันนี่นะครับเห็นไหมมันจะสู้กันเพราะว่าอัตราส่วนเพศไม่เหมาะสมนะครับมันเยอะถึงขนาดต้องทำเป็นศูนย์พักพิงนกยูงอีกที่นึงอยู่ตรงนี้ก็จะเอาพวกพันธุ์ดีๆนะครับที่เป็นเหรียญทองนี่แบบนี้เอามาไว้ในกรงนี้นะครับเพื่อให้ได้ลูกที่สายพันธุ์ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสตาฟมีการปกปิดไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นกรงเต่ายักษ์เต่ายักษ์อันดราบ้านะครับเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะแซงกาลาปากอสไปแล้วนะครับปัจจุบันแต่ตัวนี้ตอนนี้ผมมีแต่เป็นน้องตัวเล็กๆนะเพราะว่าอายุเขายืนมากๆนะครับคือเนี่ย14ปีแล้วยังเป็นจูเวนายอยู่เลยก็คือยังไม่โตเต็มวัยนะครับต้องมากกว่า30ปีนะครับถึงจะสามารถเพาะพันธุ์ได้นะครับก็อันนี้มาจากเต่าแค่1-2คู่เองนะตอนนี้ออกมาเยอะมากๆแล้วดูปริมาณตอนนี้animal 5เอา5ตัวเองแต่ว่าเรามีอยู่ใน trade center อีกนะครับแล้วก็ผมมีศูนย์พักพิงเต่านี่คือศูนย์พักพิงเต่าของผมนะครับเราก็จะเอาน้องเต่ามาไว้ตรงนี้นะครับน้องเต่าส่วนเกินตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับผมจะให้ดูอีก1ส่วนไฮไลท์ของสวนสัตว์ผมนั่นก็คือน้ำตกนะครับที่มีการจัดแสดงไฟไว้อย่างโมซัวแล้วก็มีต้นซากุระโปรยปลายมีตรงนี้จะมีใบไม้ร่วงด้วยนะใส่เอฟเฟกต์ไว้นี่ใบไม้ร่วงไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นศูนย์อาหารซึ่งมีวิวให้ดูนะครับนี่น่ารับประทานมากๆเลยนะครับตรงนี้คนซื้อน้ำเยอะมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่าสวนสัตว์มันค่อนข้างร้อนนะครับไปดูโซนต่อไปดีกว่าเอ๊ะยังไม่ได้ดูนี่หมูป่าแอฟริกานะนี่เป็นกรงหมูป่าแอฟริกามีโซนให้เล่นด้วยไปสิกา2ตัวเลยนี่นะ
ำลังทำอะไรกันอยู่นะครับกำลังเล่นของเล่นหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทำอะไรกันอยู่เนี่ยได้แล้วแล้วก็ส่วนต่อไปเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์สัตว์พิเศษก็เป็นตู้แรกจะเป็นตู้กบพิษนี่พึ่งกบพิษอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงตัวนี้เล็กจิ๋วเลยตู้เบลเลอร์มีอยู่หลายตัวอยู่นะครับในตู้นี้ตู้ต่อมาเป็นงูอนาคอนดาเหลืองเป็นงูอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากในตู้ก็จะมีอยู่1คู่นะครับตัวผู้กับตัวเมียตู้ต่อไปเป็นตู้ที่ช่วยปลดหนี้ของเรานั่นก็คือน้องหอยทากนั่นเองขยายพันธุ์เร็วนะครับแล้วก็ขายง่ายมากๆราคาดีด้วยโตไวมากนี่มีทุกที่เลยรถถาวรก็มีโอเคอันนี้ก็เป็นอาคารที่สร้างอย่างลวกมากๆนะครับไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมีเวลาจะสร้างใหม่ไปโซนต่อไปกันเถอะนะครับโซนสุดท้ายแล้วเพราะว่าสวนสัตว์นี้เป็นสวนสัตว์แรกที่สร้างเลยนะครับแล้วก็จะหลายๆอย่างก็จะทำมาจากการลองผิดลองถูกนะอันนี้เป็นกรงของเสือเบงกอลเสือโคร่งเบงกอลครับตัวนี้ออกลูกเยอะมาก3ตัวแล้วอันนี้คือพ่อแม่ของเขากรงนี้เนี่ยเริ่มจากเสือที่เป็นสีธรรมดานะครับแล้วผมดันได้ลูกที่เป็นสีขาวก็เลยเก็บไว้แล้วก็รอลูกที่เป็นสีขาวอีกตัวนึงแล้วก็เอามันมาผสมพันธุ์กันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลูกที่เป็นสีขาวทั้งหมด 100% เลยเป็นเสือขาวมาดูลูกโอ้โหทำไรอ่ะน้องด้วยให้ดูกล้องต่อไปดีกว่าครับอันนี้จะเป็นโซนเสือทั้งหมดเลยนะครับเป็นโซนแมวใหญ่ของเราอันนี้ก็เป็นเสือไซบีเรียเสือโคร่งไซบีเรียนะครับนี้จมน้ำหรือว่าลงไปเล่นเหมือนจะเดินขึ้นไม่ได้ไปขึ้นทางอื่นสิอันนี้ก็ยืนมองนะครับทำอะไรอ่ะขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยว่าเราควรช่วยเขานะมาดูเพราะว่าเขาขึ้นไม่ได้หรือเปล่ามูฟดึงอันนี้ก็เป็นเสือไซบีเรียเสือพงไซบีเรียนะครับก็มีถ้ำเหมือนกันนี่ถ้ำเสือนะครับต่อไปตัวสุดท้ายของสวนสัตว์เราแล้วจะเป็นเสือดาวหิมะครับโอ้ยมืดอีกแล้วอะไรวะมืดไวไวเป็นเสือดาวหิมะนะครับมี2ตัวไม่เห็นออกลูกสักทีนะทำไมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเปอร์เซ็นต์จับคู่ไม่ได้หรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวนะก็คู่เมียนี่หว่ายังไม่จับคู่กันนะครับก็รอไปก่อนก็หมดแล้วครับสวนสัตว์แรกของเกมนี้ของผมนะก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมทำสวนสัตว์เดิมต่อหรือว่าเริ่มสวนสัตว์ใหม่ที่มันสวยกว่านี้นะแต่ว่าจริงๆมีคิดไว้ในใจแล้วว่าอยากจะทำเป็นสวนสัตว์อันใหม่นะครับที่อาจจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมนะอาจจะมีธีมมากขึ้นที่มันแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นสัตว์อะไรนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสถานที่แบบไหนนะก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนๆดูแล้วก็แชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย